กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรแล้วเราก็จะพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับ2ช่องทางด้วยกันนะคะสายสดนี้คุณผู้ชมจะต้องลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VB ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียรนั้นช่วยแก้ไขให้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะจะถามเรื่องของตัวเลขก็ได้นะคะเรื่องของลัคนาก็ดีนะคะชื่อนี้ดีไหมก็ได้นะคะส่งกันเข้ามาเลยมาเริ่มต้นตอบเป็นสมัยแรกของวันนี้กันเลยนะคะจากคุณจันทิตานะคะเกิดวันอังคารที่12มกราคมปี13ไม่มีเวลาเกิดมานะคะอาจารย์ครับจะขายเสื้อผ้ามือ2ในปี60คือปีหน้าถามว่าการเงินจะดีไหมคะแล้วลูกสาว2คนจะเลี้ยงคุณแม่ได้ไหมคะเอาว่าปีหน้าเนี่ยจะค้าขายนะครับในดวงก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยเรื่องธุรกิจเนี่ยสามารถทำได้เลยนะครับค้าขายได้เลยนะครับแล้วทำไปโดยพื้นดวงเนี่ยเป็นคนเกิดวันจันทร์นะครับดาวที่เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็ดาวที่เกี่ยวกับพวกจริงๆดวงเนี่ยไม่เหมาะกับเสื้อผ้าเท่าไหร่พอดาวเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้ให้คุณกับดวงชะตามากนักถ้าเป็นมือสองนะคะทีนี้บังเอิญว่าอย่างนี้ฮะว่าดวงนี้สามารถค้าสินค้ามือสองได้แต่ถ้าเสื้อผ้าใหม่เนี่ยไม่เหมาะแต่ถ้าจะขายของใหม่เนี่ยแนะนำเป็นเครื่องประดับพวกเครื่องประดับของตกแต่งที่ไม่ใช่เสื้อผ้าเช่นกระเป๋าสร้อยคออะไรประมาณนี้อันนี้มือหนึ่งได้มือหนึ่งได้แต่ถ้าเสื้อผ้าดาวเสื้อผ้าเนี่ยอนุโลมเพราะว่าดวงนี้ขายสินค้าของเก่าได้ดวงนี้ยังขายของชำได้และยังสามารถขายอาหารในกลุ่มอาหารที่เป็นเครื่องหมักดองพวกแช่อิ่ม อะไรประมาณนั้นนะครับลูกสาว2คนเป็นไงคะลูกสาวต่อไปได้พึ่งเพราะว่าดวงนี้บอกบ้านปลายเนี่ยจะอยู่ในการดูแลของลูกสาวค่ะนะครับลูกสาวจะมาดูแลหายห่วงครับไม่เป็นไรครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณบุญช่วยนะคะเกิดบนพฤหัสที่เดี๋ยวนะคะไม่มีเลขวันเกิดมาด้วยนะคะต้องขออนุญาตนะคะน่าจะพิมพ์ตกหล่นไปคุณผู้ชมที่พิมพ์ข้อความแล้วนะคะตรวจทานเช็คอีกครั้งหนึ่งให้ข้อมูลวันเดือนปีเกิดครบถ้วนเวลาเกิดถูกต้องนะคะแล้วค่อยกดส่งเนาะนี่เดือนธันวาไม่ใช่เดือนธันวาค่ะแต่ว่าไม่มีวันเกิดมาไม่มีวันเกิดนะคะคุณบุญช่วยส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณประกาพรประภาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่8ตุลาคมปี24นะคะเวลา 22:01 ไม่ค่อยสบายใจค่ะอาจารย์อยากจะรบกวนถามอาจารย์เรื่องของงานเงินและความรักค่ะเรื่องงานก่อนนะฮะดวงนี้การงานอยู่สภาวะไม่ค่อยมั่นคงในระยะนี้คืองานหยุดไม่ทนแม้ก็เป็นงานที่อยู่แล้วมันไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะเรื่องการงานก็ไม่ดีทีนี้พอคนเราพองานไม่ดีรายได้ก็จะหดหายไปด้วยเพราะงั้นการเงินช่วงนี้ปีนี้ก็ไม่ค่อยดีนักนะครับดวงคูณเนี่ยนะเรื่องการงานเนี่ยก็ยังไม่ดีต่อเนื่องไปอีก2ปีแต่พอจะอยู่ได้ดีขึ้นในปีหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนย้ายงานหรือไปทํางานไกลบ้านนิดนึงนะครับแล้วปีหน้าการเงินก็ใช้หนักค่ะงั้นต้องวางแผนเรื่องเงินให้ดีๆนะครับความรักค่ะความรักนี่ในระยะนี้เนี่ยเค้าบอกอยู่ในช่วงเค้าเรียกว่ารักคุดเนี่ยแปลว่าความรักมีปัญหามากถ้ามีแฟนหรือมีอะไรอยู่เนี่ยช่วงนี้มีโอกาสจะกระทบกระทั่งกันหรือว่ามีเรื่องขัดแย้งกันได้ง่ายแต่ว่าดวงนี้มีเคราะห์เรื่องความรักตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วแต่เริ่มค่อยๆคลี่คลายให้คลี่คลายเบาขึ้นนะตั้งแต่เดือนกันยานี้แหละสิ้นกันยานี้ก็เบาขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องความรักต้องใช้ความอดทนให้มากครับนะคะสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกาญจนาค่ะเกิดวันที่23พฤษภาคมปี19เวลาตีหนึ่งตรงวันอาทิตย์นะคะงานเงินครอบครัวค่ะอาจารย์เอาเรื่องการงานก่อนนะครับดวงนี้งานเนี่ยยังหนักมากแล้วก็มีภาระที่หนักแต่ว่าเขาว่าวาสนาตั้งแต่มกราน่าจะเริ่มคลี่คลายเรื่องงานหนักจะสบายขึ้นนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยก็ยังต้องอดทนใช้จ่ายอย่างประหยัดจำเขี่ยไปก่อนนะครับจนกว่าจะเข้า เดือนกันยาหรืออย่างน้อยที่สุดก็เลยเดือนพฤษภาวันเกิดไปแล้วก็ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องครอบครัวช่วงนี้เขาบอกว่าพยายามอดออมถนอมน้ำใจกันให้ดีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดวงนี้เนี่ยเกิดอยู่ในราศีกุมที่เราพูดไปเมื่อคราวก่อนราหูเล็งอยู่เนื่องชีวิตครอบครัวมักมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะมิฉะนั้นก็ต้องอยู่ไกลกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้อดทนเรื่องการใช้อารมณ์กันให้ดีๆครับประดีประนอมกันหน่อยค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณกบค่ะเกิดวันที่3เมษายนปี09นะคะเวลา10โมงตรง
เรื่องของสุขภาพกับการเงินครับเรื่องสุขภาพก่อนนะครับในดวงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ด้านสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยดีมา 2-3 ปีละเนี่ยคงต้องดูแลเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะ2โรคนะโรคที่เกี่ยวระบบขับถ่ายของเหลวทางเดินปัสสาวะในโรคหนึ่งกับรวมทั้งกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจพวกปอดสองโรคนี้ต้องระวังเป็นพิเศษส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะครับการเงินเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ในดวงเขาบอกว่าช่วงนี้เงินขาดมือตลอดหรือหาเงินค่อนข้างยากนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับปีนี้จะค่อยๆดีขึ้นนิดนึงตั้งแต่เดือนตุลาขึ้นเดือนถึงเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นแต่ยังไงก็ต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังนะคะท่านต่อไปค่ะคุณระเดชนะคะเกิดวันที่16ตุลาคมปี25เวลา 6:47 นาทีค่ะถามเรื่องของใช่ดวงอะไรนะคะใช่ดวงหนุมานไหมแปลว่าอะไรคะอ๋อใช่ครับดวงนี้เป็นดวงที่จับกลุ่มรวมกัน3อย่าง3กลุ่มติดกันเนี่ยเราจึงสามารถเรียกว่าเป็นดวงหนุมานได้แต่จริงๆเนี่ยเขาถ้าชื่อให้ตรงจริงๆเขาเรียกว่าดวงเขาพระสุเมรุให้อาจารย์ให้ความรู้นิดนึงดีกว่านะคือคนที่เกิดมาเนี่ยมีดาวจับกลุ่มกัน3ราศีคือราศีที่เกิดกับราศีที่อยู่ข้างหน้าและด้านหลังโดยดาวเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยเนี่ยดาวพวกนี้เราเรียกว่าเขาพระสุเมรุหรือบางคนเรียกชอบเรียกว่าดวงหนุมานคือมีคือแปลว่าเป็นคือดวงพวกนี้แปลว่ามีความมั่นคงมีอำนาจค่ะนะครับมีอำนาจมีความมั่นคงและมีโอกาสจะมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ในอนาคตค่ะนะครับก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าผมเตือนนะฮะดวงคุณเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นดวงหนุมานหรือเขาพระสุเมรุเนี่ยคุณมีดาวอุบัติเหตุเดินนำหน้านั่นหมายความว่าชีวิตของคุณมีสิทธิ์ที่จะยิ่งใหญ่อย่างที่เขาว่ากันนะถูกแล้วแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็อุบัติเหตุหรือการประสบเรื่องรุนแรงประเภทเสียเลือดเสียเนื้อเลยนะเรียกเลือดตกยางออกโดยเฉียบพลันตอนนี้คุณก็ต้องระวังให้ดีเน้นชีวิตอย่าทำในที่เป็นความประมาทอย่าทำในที่ต้องเสี่ยงดวงแบบนี้ไม่เหมาะการรับราชการพวกทหารหรือหน่วยรบต่างๆโอกาสที่จะโดนเรื่องพวกนี้ความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นใช่เพราะฉะนั้นถ้ารับราชการควรจะไม่รับในหน่วยรบค่ะครับนะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนงนุชนะคะเกิดวันที่24มกราคมปี16เวลา18นาฬิกาตรงวันพุธนะคะการงานกับการเงินค่ะตอนนี้เขาเก็งเงินรั่วครับเพราะคนเกิดกรกฎและราหูเข้าไปอยู่ในแห่งการเงินแล้วเรียกราหูล่วงทรัพย์นี่เงินรั่วแน่นอนนะครับส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะครับในระยะนี้เนี่ยในเรื่องงานเนี่ยตรงคือในเรื่องงานเนี่ยจะมีแนวโน้มว่าจะมีการขยับปรับเปลี่ยนหน้าที่ใหม่นะครับจะมีการขยับปรับเปลี่ยนหน้าที่ใหม่หน้าที่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะจะดีขึ้นครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าโดดเด่นมากนักแต่ว่าดีกว่าเดิมแล้วครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะคุณนัทนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนปี2491นะคะเวลาเกิดคือปี4:45นาทีค่ะอาจารย์ถามอาจารย์นะคะว่าหมดหนี้เมื่อไหร่มีโชคลาภไหมคะคือดวงนี้เนี่ยนะโดยพื้นฐานดวงเนี่ยนะครับชีวิตเขาเรียกว่าเดือดร้อนหรือลำบากเพราะเรื่องการเงินตลอดชีวิตเลยค่ะนะแปลว่าชีวิตจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินหรือต้องเหนื่อยเพราะเรื่องการเงินอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าพูดถึงเรื่องหนี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงเรื่องหนี้ตอนนี้ดวงนี้อายุ67ไปแล้วด้วยสภาวะดวงการเงินในช่วงนี้เขาเก็งเงินรั่วอะไรนะแต่ว่าปีหน้าจำเป็นต้องพึ่งบุตรหลานละนะเพราะว่าด้วยตัวเองเรื่องนี้คงไม่ใช่แล้วต้องให้ลูกหลานช่วยครับค่ะมีโชคลาภไหมโชคลาภตอนนี้มีขึ้นตั้งแต่เดือนกันยานี่แหละครับเริ่มจะพอมีโชคลาภโดยเฉพาะอาจจะมีโชคลาภที่เกี่ยวกับบ้านและที่ดินและมีต่อเนื่องไป2ปีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะครับนะเอาละค่ะตอนนี้มาแล้ว1สายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะค่ะคุณอะไรนะคะพานีปูนครับค่ะพานีค่ะนะคะคุณพานีเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะที่1เมษายนค่ะวันที่1เมษายนเมษายนค่ะพ.ศ.ครับ2505ปีค่ะครับเวลาเกิดครับ4:45หรือ4:55อะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะ4:45ครับตีสี่กับตีห้านี่ไม่เหมือนกันเนาะตกลงตีสี่ไหมไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวผมถามนิดนึงก่อนนะถ้าคุณตีสี่เนี่ยช่วงปีที่ผ่านมานี่ป่วยหรือเปล่าครับช่วงปีที่ผ่านมาก็ถึงปัจจุบันมีปัญหาเรื่องป่วยไหมตอนนี้ไม่ปวดขาปวดใช่ไหมฮะแล้วเดินไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะพอเดินเสร็จแล้วเดินแล้วก็มีปัญหาปีนี้ขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้สินใช่ไหมครับค่ะใช่เริ่มมีปัญหาเรื่องหนี้สินอันนี้ก็คงประมาณตีสี่กว่าแล้วช่วงนี้หาเงินไม่ทันใช้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นแหละปัญหาคุณน่ะปัญหาเรื่องเงินและหนี้สินคุณน่ะจะคลี่คลายเมื่อพ้นเดือนกันยายนปี60ครับกันยา60ครับแล้วช่วงนี้คุณต้องระวังสุขภาพคุณน่ะคุณมีแนวโน้มป่วยบ่อยๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบช่องท้องด้วยผมไม่แน่ใจว่าเป็นระบบทางเดินปัสสาวะหรือกระโหลกกระเพาะหรือเปล่าระวังเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อด้วยครับนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงส่วนช่วงนี้ต้องอดทนนิดนึงอย่าไปยุ่งกับใครเรื่องเงินนะครับคุณมีสิทธิ์ถูกโกงครับไม่ว่าจะให้ใครหยิบยืมหรือค้ำประกันใครคุณจะมีสิทธิ์ถูกโกงเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากๆนะครับถูกโกงมาเยอะแล้วก็รู้แล้วฮะก็อย่าให้โดนอีกสิครับแม้โดนมาก็น่าจะเข็ดละเอาละใจอ่อนใจดีใจอ่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โล่ฮะให้โล่ให้โล่ใจดีครับพูดดีด้วยน้ำตาไหลก็นั่นน่ะสิแล้วเราไม่คิดถึงตัวเราเราก็น้ำตาไหลเราก็เป็นหนี้นะเวลาเขาทวงหนี้เราก็น้ำตาไหลเหมือนกันนะไหลสองต่อเลยทีนี้ครับค่ะคนเดียวดวงคุณการเงินยังไม่ค่อยดีนักต้องใช้อย่างระมัดระวังอย่าให้ใครหลอกอีกนะครับจนกว่าจะเป็นกันยาปีหน้าก็จะดีขึ้นครับนะครับแต่นี้ก็อดทนนิดนึงแล้วดูแลสุขภาพไม่ดีปีสองปีนี้คุณป่วยบ่อยครับเอาจะถามตรงไหนอีกไหมอะไรนะอะไรนะโรคที่คุณต้องระวังเป็นหลักเนี่ยนะคือโรคที่เกี่ยวกับระบบข้อและระบบข้อเส้นเอ็นและโรคอีกที่สองที่จะตามมานะครับคือโรคความดันครับตอนนี้ก็ความดันขาดอยู่แค่ร้อยก็ใช่ฮะความดันคุณค่อนข้างต่ำไงคุณต้องระวังโรคนี้แล้วคุณมีอากาศหน้ามืดวูบได้ง่ายในปีนี้เหมือนก็จะเป็นลมอ่ะวิวๆจะวูบเอาครับนะเอาล่ะจะถามเพิ่มเติมอีกไหมครับก็อยากรู้ว่านี่จะหมดไหมอ๋อนี่คุณยังต้องอดทนใช้นี่อย่างน้อยอีก 3-4 ปีค่ะในอีก 3-4 ปีข้างหน้านั่นแหละฮะถึงจะคลี่คลายไปครับแล้วอยากตามบ้านเลขที่29ให้ดีไหมบ้านอะไรนะครับเลขที่29ค่ะบ้านเลขที่29นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรแต่คนในบ้านเหมือนก็ไม่ค่อยได้อยู่กันไม่ติดบ้านนะครับใช่ใช่อยู่กันไม่ติดบ้านไปโน่นมานี่ตลอดค่ะนะครับอยากถามเรื่องแบบลูกอะเห็นในสิ่งที่แบบคนปกติเราไม่เห็นลูกนะคะเห็นในสิ่งที่ปกติคนเราไม่เห็นค่ะอ๋อครับจริงๆต้องดูดวงเขาแต่ถ้าดูจากดวงลูกคุณนะลูกคุณเนี่ยอยู่ในราศีที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะธรรมโมเหมือนกับเขามีจิตใจทางด้านธรรมะอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาชอบเรียนหรือชอบบวชหรือเปล่าเป็นไปไหมเขาชอบเรียนเขาชอบเรียนฮะก็คือเด็กลักษณะเนี่ยมีลักษณะชอบเรียนชอบบวชบางคนก็ชอบศึกษาธรรมะบางคนก็อยากบวชไม่เป็นไรครับไม่เสียหายอะไรเขาเดินสิงหาใช่ครับเขาไม่ได้เสียหายเลยคุณไม่ต้องกังวลนะฮะไม่เป็นไรครับแล้วสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่พบเห็นมันเป็นจิตใต้สำนึกแล้วก็เป็นคล้ายๆลางสังหรณ์ของเขาอะไม่เป็นไรครับไม่ได้รบกวนชีวิตเขาถ้าเขาไม่ใส่ใจแต่เขาบอกว่ามีองค์อะไรประมาณนี้อ๋อไม่ถึงขนาดนั้นแหละครับไม่ถึงขนาดนั้นแหละครับเขามีจิตเขามีเหมือนกับลางสังหรณ์นะครับครับแล้วเหลือจะมีโชคลาภไหมอ๋อยังไม่มีครับปีนี้ไม่มีลาภปีนี้ต้องทนใช้เงินอย่างประหยัดนะแล้วปีหน้าถึงจะมีลาภครับค่ะนะอย่าเพิ่งรีบร้อนใช้เงินนะครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบพระคุณคุณธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้ามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณลัดดาค่ะอาจารย์เกิดวันที่5กันยายนปี17เวลา 4:56 นาทีนะคะถามลัคนาครอบครัวอนาคตจะเป็นยังไงคะเอาลัคนาก่อนเป็นคนเกิดในราศีกรกฎค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามในตอนนี้ก็คือเขาเกณฑ์ร้อนเงินแล้วก็มีภาระเรื่องหนี้สินและที่สำคัญก็คือวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะอาจจะมีเกณฑ์ขยับขยายบ้านในปีหน้าครับครอบครัวครอบครัวช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับระมัดระวังหน่อยคนในครอบครัวเนี่ยมักจะมีเรื่องคล้ายๆว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งหรือไม่ก็เจ็บป่วยกันอยู่แต่น่าจะเป็นความขัดแย้งครอบครัวเนี่ยปีหน้าเนี่ยต้องระวังนะฮะอาจจะมีเรื่องเจ็บป่วยกันแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะต้องดูไกลกันนะครับอนาคตของดวงชะตานี้เป็นดวงอนาคตดวงชะตาเนี่ยพอผ่านปีคือเข้าตั้งแต่เดือนมีนาคมของปี62ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นสดใสขึ้นนะครับช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยค่ะนะครับท่านต่อไปค่ะคุณตุ๊กค่ะเกิดวันที่3ธันวาคมปี23วันพุธกลางคืนนะคะเวลา 2:30
ถาม2เรื่องค่ะอาจารย์ครอบครัวกับความรักดวงนี้เนี่ยดาวครอบครัวเนี่ยนะครับเอาแค่ของครอบครัวก่อนนะครับอยู่ในสถานการณ์นี้ไม่ค่อยดีนักนะฮะเรื่องครอบครัวเนี่ยรู้สึกเครียดนะฮะแล้วก็มีลักษณะความกังวลใจนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นความรู้สึกกังวลใจเฉยๆนะคงจะไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรแต่ว่าอยู่อาการร้อนที่อยู่มันต้องย้ายนะครับแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยก็เหมือนกันก็อยู่ในช่วงไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับเอาว่าเรื่องความรักเนี่ยต้องทำใจไว้ก่อนเลยนะมีเหตุอาจจะต้องผิดหวังหรือบางทีก็ทุกข์ใจนะเป็นอย่างนี้ประมาณ2ปีจนกว่าสิ้นปี60ถึงจะดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณประพัฒน์นะคะเกิดวันศุกร์ที่31มีนาคมปี32เวลา9โมงตรงถามเรื่องความรักและงานค่ะเรื่องความรักก่อนนะช่วงนี้เขาบอกว่าดวงนี้นะถ้ารักกับคนแก่หรือคนต่างชาติน่ะค่อนข้างจะไปได้ถ้ารักกับคนที่อายุใกล้เคียงกันหรืออยู่ในวัยเดียวกันไม่ค่อยดีนักนะครับส่วนเรื่องการงานยังไม่ดีนักนะฮะอาจจะอยู่ไม่ทนค่ะครับนะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493 024960494นะคะแล้วก็ SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606พักก่อนสักครู่ค่ะ